่ายแดงนะครับให้ฝ่ายแดงนะเป็นต่ออยู่5ช่วงตัวนะครับกรรมการให้เสมอครับเพราะว่าช่วงยก5นะครับทางด้านการิม PK แสนชัยพลทยิมนะครับโอ้โหตอนนี้โดนด่าแล้วครับตอนนี้บนล็อกโดนด่าแล้วตอนนี้บนล็อกมีด่ากรรมการนะครับได้รับการชูมือนะครับเพราะว่าราคานี่มาแล้วครับแล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายนี่มาหักเหลี่ยมพลิกมาหักเหลี่ยมพลิกนะครับโอ้โหทำได้ทำล้มได้นะเรียบร้อยชายเป็นไงบ้างเสมอครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับรัดเอวอย่างเดียวแล้ววันนี้เราคิดว่าเราพลาดตรงไหนนะพลาดที่ไม่โกงมันล้มบ่อยล้มบ่อยครับลูกเทียบของนี่ความเทียบล่ะความเทียบที่ได้รับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็ล้มอย่างเดียวนี่ครับมีแก้ลูกล็อกอุ้มพอเราโดนเราเข้าไปล็อกใช่ไหมพอเราโดนอุ้มไปเราแก้ไม่ได้แก้ลูกเนี่ยด้วยมีแต่ลูกทุ่มเจอกันใหม่ได้เจอกันใหม่นะเจอกันใหม่อีกรอบนะครับสนิทนึงยกไปว่ากี่แฟนแล้วผลออกมาอย่างนี้พี่คิดว่ายังไงบ้างครับก็มันก็ออกได้หมดนะตามสายตาผมเพราะว่าตัวพี่เลี้ยงก็ไม่ติดอะไรเนาะใช่ไหมก็ไม่ติดอะไรออกไหนมันก็ออกได้หมดเขาได้ลูกอุ้มเขาได้ลูกหลักเหลี่ยมลูกอุ้มแค่นั้นน่ะวงในเขาไม่ได้เขาได้ลูกหลักเหลี่ยมลูกอุ้มไม่ได้ลูกทุ่มเลยนั่นเจอกันใหม่ได้ครับได้ครับน้องชายมันก็ออกวันนี้ฝ่าย FC ช่วยตามหน่อยฝ่าย FC ช่วยติดตามหน่อยครับครับฝ่าย FC ช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจฝากค่ายนะครับฝากค่ายนะฝากค่ายอยู่ค่ายอะไรอยู่ค่ายอะไรอยู่ค่ายมวยพีเคครับพีเคถึงใจมันยิ้มก็ขอโทษกำลังใจทำเต็มที่นี่ก็เป็นบรรยากาศของบรรยากาศหลังเกมของทางด้านจาริมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเดี๋ยวมาดูมุมน้ำเงินกันบ้างนะใช้ได้
พนักงานยืนยันว่าทั้งเรื่องสมควรชนะนะมองเรียนจะได้เดินแต่ไม่ได้เสียของหมดไม่ควรเลยแตกแหลกด้วยกันเท่าไหร่ทำการมาสู้เหรอควันด้วยก็คนแห่มาให้กำลังใจน้องครับหลังผลออกมาเสมอนะผมบอกเลยว่ายกห้าหมอมันยังอยู่มันยังอยู่เลยเอาตาไม่ตาไหนยังว่าผมจะตีน้องเส้นสายที่ทำสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ไม่น่าเสมอครับเราคิดว่าเราได้ยกไหนบ้างได้ทุกยกครับได้ทุกยกเลยนะเขาล้มทุกยกเลยครับเราล้มหักเหลี่ยมเขาได้ทุกลูกเลยนะได้ลูกแข็งแรงก็ได้ครับเขาบอกว่าเขาคาใจอ่ะอยากเจอกับเราใหม่ได้ไหมแก้มือได้ครับแก้มือได้เนาะเราคิดว่าวันนี้นี่ขอไม่มาที่นี่ครับขอเป็นที่ที่มาตรฐานที่กรรมการไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเราคิดว่ากรรมการนี่เบี่ยงเบนไปทางฝ่ายแดงใช่ไหมใช่ครับแค่ไล่ขาทีเดียวต้องเตือนเลยเหรอครับเราโดนเตือนช่วงตรงไหนครับไปยกสุดท้ายครับไปยกสุดท้ายเนาะไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ใหม่แล้วดีแล้วดีแล้ววันนี้ถือว่าเราทำสำเร็จแล้วเราอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณแฟนมวยชาวกาญจนบุรีแล้วก็ชาวชัยเชียงที่เป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ได้เงินฉีดเท่าไหร่ไม่ได้ครับเสมอครับแล้วตอนที่เราชกอยู่นี่บนล็อบบี้ฉีดให้เราเท่าไหร่รวมๆกันหมดแล้ว 5-6 หมื่นครับโอ้โห 6 หมื่นเลยนะถ้าได้นี่โอ้ยน้องไปแล้วบัดนี้เป็นไงมั้งมองน้องชายตัวเองมั้งไม่ครับเป็นน้องค่ายครับแล้วน้องที่ค่ายใช่ครับผมพูดถึงเกมการชกผมก็ต่อยดีครับวันนี้ครับได้อยู่ครับวันนี้ก็แต่ว่าติดอย่างนี้ก็ถอยนิดนึงถอยไปหน่อยน้องถอยนิดฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราเลยก็ฝากแฟนมวยชาวกาญจนบุรีหรือว่าตัวโลกที่เชียร์ผมอยู่นะครับก็ฝากติดตามผลงานผมต่อไปด้วยครับจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับเฮ้ยครับก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับวันนี้เจ้ากันไปนะครับก็สองมุมนะครับมุมแดงเขาก็มองว่าเขาน่าจะผ่านมุมน้ำเงินเขาก็คิดว่าเขาชนะขาดลอยนะครับแต่ว่ากรรมการมาชูให้เสมอนี่ก็เป็นผลตัดสินไปแล้วนะครับก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ทางพิสิทธิ์ปากพนังนี่ก็มีโวยวายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากรรมการนี่ทำแบบนี้มา2คู่แล้วนะครับตั้งแต่คู่ที่5นะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอ้คอมเมนต์ยาวเบื่อเลยมวยน้ำเงินแพ้เฉียบเลยแฟนมวยมองใครชนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าทีมงานกลุ่มพลังใหม่นี่ก็เข้ามาให้กำลังใจน้องนะหลังเจ้าไปโอ้วันนี้น้องได้ฉีดเยอะมากนะครึ่งแสนเลยครับประมาณ 5-6 หมื่นนะโอ้โหกรรมการคนเดียวเลยแต่ว่าไม่โทษใครครับก็เป็นผลตัดสินไปนะครับกรรมการมองว่าเสมอก็เสมอครับมุมแดงเขาก็บอกว่าเขาทำได้เหมือนกันนะครับมุมน้ำเงินเขาก็บอกว่าได้ลูกหักเหลี่ยมได้ลูกแข็งแรงได้เยอะกว่าแน่นอนเขาบอกเขามั่นใจทุกยกเลยนะว่าชนะทุกยกมวยน้ำเงินมวยขออภัยครับมวยน้ำเงินชนะเยอะมากแล้วพี่ขออภัยครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ใหม่นะครับคุณบางเทพครับมวยน้ำเงินชนะเยอะมากพี่แล้วตัวเล็กกว่าด้วยทำได้เยอะกว่าแดงอีกครับน้ำเงินชนะนะถ้าผมอยู่ในสนามน้ำเงินเป็นน้องชายผมขึ้นไปต่อยกรรมการแล้วเนี่ย
ราชื่อแม่การอย่างนี้คุณเนียบนะครับน่าสงสารวงใต้เล็กๆนะครับกรรมการก็อายใจว่าจะเห็นแข่งมีเห็นใจดับมวยหน่อยน่าสงสารแค่ถูกยกลูกแข็งแรงดูยังไงก็แพ้น้ำเงินเป็นนักมวยห้ามล้มบ่อยอันนี้พูดถูกครับพูดถูกกาลิมล้มบ่อยมากถูกครับผมเป็นพูดคุยกันได้นะครับบางเทพคุณบางเทพครับมันตัดสินเกินไปครับดูเนี่ยทำเกินไปกรรมการน่าดูมากๆเลยครับสายมวยคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับความสนุกไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้ผมว่าได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับศึกวันนี้นะครับตั้งแต่ผู้ที่5ถึงผู้ที่6นะครับแล้วก็ดูผู้7นะว่าจะมีประเด็นอะไรไหมเดี๋ยวมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเพจมวยจูเดียด้วยนะครับไลฟ์พิมพ์ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาไลฟ์คู่7ให้ดูอีกรอบนะครับ